โดยปกติแล้วเราจะเห็นอาจารย์ฝั่งไม่มีหลังคาเนี่ยครับเต็มไปด้วยสีม่วงครับค่อนข้างเยอะด้วยนะครับของฟ้าโปร่งใสก็ทางด้านทีมเจ้าบ้านครับผู้สาประตูก็พรพัฒน์เตียนถาวรครับหมายเลข519เนี่ยลูมาก้าฟานซิสนะฮะ4ครับหมายเลข5รัชกรเกมของนราดูครับมาดูครับจ่ายกันสะเปะสะปะเหมือนกันครับในช่วงนี้เอาละครับดีดมาแล้วนี่ครับโอ้โหเหลี่ยมนี้ไปดีแล้วครับแล้วก็แล้วโอกาสยิงครับของทางฝั่งนราจังหวะผิดพลาดของแนวรับครับในการจังหวะจ่ายบอลครับเนี่ยพยายามจะเกี่ยวให้ติดแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะบอลนี้มันมาถึงดูมาก้าฟรานซิสครับกดด้วยเท้าขวาเนี่ยครับราชกรนี้พลาดไปแล้วนะก็พยายามแล้วนะครับที่จะสกัดแต่ว่าเหลี่ยมบอลนี้มันมาเข้าทางดูมาก้าฟรานซิสล้มลงไปครับดูมาก้าฟรานซิสนี่ครับไปเจอกับทางด้านคิมแบกวางเดี๋ยวสายเอาไว้ก่อนเลยขวาแล้วครับจังหวะนี้อ้าวแล้วครับคล้องบอลไม่ได้แล้วโดนประกบอยู่เหมือนกันดึงเข้าซ้ายยังไปได้ครับแล้วก็มาสวยด้วยครับจังหวะนี้หมูหมัดแล้วก็จังหวะนี้เป็นไงครับโอ้โหไม่เข้าครับเกือบพลาดไปเองอีกแล้วครับแนวรับของตรัง FC ครับนี่ครับจังหวะพาบอลมาด้านขวาครับมูฮัมหมัดอัชฟรีครับพาบอลแหวกมาแล้วเปิดจังหวะนี้บอลมันกระเด้งพอดีครับราชกรแล้วจังหวะนี้ผู้เล่นของนารายูไนเต็ดนี้ก็ยิงหลุดออกไปนะครับก็เป็นดูมาก้าฟานซิสครับเกือบได้รับส่วนบุญนะครับจากทัชกรอีกครั้งครับแต่คราวนี้ก็ยังอย่างแน่นอนก็เป็นในมือพิษ25นาทีผ่านไปแล้วครับยัง0ประตูต่อ0ครับดูซาฟีครับเปิดมาเสาแรกแล้วก็ได้มงจังหวะนี้เข้าช้าโอ้โหที่เสา2ครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำเลยครับของทางปัตตานีครับโอ้โหทางด้านของดูมาก้าฟรานซิสครับแหม่มงโด่งออกข้างสนามไป
ศิริพงษ์เล่นเร็วครับต่อบอลให้กับทักษิณโอ้แต่ไม่รู้ทางกันครับชิศิริพงษ์หมกแหมจ่ายบอลอนาคตเหลือเกินครับมาแล้วครับศูนย์หน้าตัวเป้าของทางปัตตานีครับผู้เล่นของชุมพรพยายามที่จะสไลด์บอลครับกิติพงษ์ลากไปแล้วครับปัตตานีฟรานซิสจีขึ้นไปแล้วก็ล็อกกลับหลังไงโอ้ยลูกนี้เป็นประตูครับเป็นประตูครับเป็นประตูครับโอ้โหต้องบอกว่าลากมาไกลเลยทีเดียวนะครับศูนย์หน้าตัวเป้าของปัตตานีครับนี่ครับถอดเสื้อเห็นไหมเห็นไหมนี่ผมทำได้ปืนใหญ่นี่ครับโอ้โหควักปืนออกมาจากเสื้อแล้วมายิงยิงยิงปั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 งโอ้นี่แหละครับThank you.
อนนั่นน่าจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของยะลาใช่อ้าวแล้วเป็นไงล่ะจังหวะนี้แม่เป็นจังหวะออกมาตัดบอลล่างของทางด้านซาฟารีคุณชมอยู่หยกๆนะครับสำหรับปัตตานีก็ตีไข่แตกได้แล้วนะครับก็ตีไข่แตกมาเป็นแต่ก็ดีเหมือนกันครับสำหรับการที่เสียประตูลูกนี้กลับไปปี2010จบฤดูกาลด้วยอันดับที่10บอลตามพื้นและมีทีเด็ดที่คู่กองหน้าซึ่งก็ไม่ยากโดยแฟนบอลภาคใต้นั้นอยากให้ทีมภาค6กันยายนกลางสัปดาห์นี้ปัตตานี FC จะพบกับอาร์แบ็ค BEC เทโรศาสนะสำหรับความพร้อมของ BEC นั้นติดตามรับชมได้ในวันพรุ่งนี้เวลาดี 4:00 นครับรอบรีวิวชั่น2วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดี